แค่หาที่เที่ยวในจังหวัดนั้นอ่ะแม่งยังยากเลยโคตรกะโคตรกะโคตรกะแค่น้องลิซ่าไปกินร้านไหนอ่ะจังหวัดนั้นแม่งบูมทันทีเนี่ยอยากเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแทนละสวัสดีครับผมอิสระฮาตะครับผมจากช่องรับทราบนะครับผมบอกยากเหมือนกันเพราะว่าเราให้ลูกชายเราเรียนอินเตอร์มันก็เลยหลักสูตรมันก็เลยไม่น่าจะเหมือนกันสักเท่าไหร่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรไปเยอะมากยิ่งที่ผ่านมาถ้าเราอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอยากเห็นการศึกษาเป็นระบบให้เด็กตั้งคำถามมากยิ่งขึ้นเป็นคริติคทิงกิ้งมากยิ่งขึ้นรับมือกับข้อมูลและอีกอย่างนึงก็คือว่าบอกความชอบของตัวเองให้ได้เป็นระบบการศึกษาที่บอกแบบนี้มากกว่าความรู้มีหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการค้นหาและการกันกรองอันนี้คือการศึกษาอนาคตที่อยากให้มีนะให้ตั้งคำถามให้เถียงให้เป็นเหมือนผมอะถามแม่งทุกเรื่องแบบไม่ยอมเพราะอะไรเพราะก็อยากรู้ไงก็อยากรู้จะได้จะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องถาม นั่นแหละมันก็คือถามจนเข้าใจไม่ใช่ให้ท่องจำแต่ก่อนนะเขียนน้ำไหลไฟดับนะแล้วเราพอเรามาเข้าใจโครงสร้างแล้วเราอยาก to the point อะทั้งหมดอะแล้วแม่งทำไม่ได้คิดไม่ออกคิดช้าเพราะเราไม่ได้ฝึกมาภาษาอังกฤษของการศึกษาไทยเราคิดว่าดีขึ้นแล้วแหละแต่จริงๆเรื่องของภาษามันอยู่ที่สภาพแวดล้อมจริงๆนะอย่างเราเนี่ยแหละโอ้โหเรียนในระบบให้ตายไงแม่งก็ไม่เก่งแม่งก็ไม่รู้เรื่องแต่เด็กบางคนแม่งชินกับการเรียนในระบบแบบนี้หรือปรับตัวได้แล้วเก่งก็มีเราเจอเด็กที่แบบเอ้ยภาษาอังกฤษคล่องสำเนียงดีอะไรก็มีเยอะนะแล้วเราคิดว่ามันจำนวนมันเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าด้วยสื่อด้วยอะไรแหละแต่มันจริงๆพวกนี้มันขึ้นอยู่กับเอาตัวเองเข้าไปหามากกว่าเราคิดว่าคนเป็นภาษาอังกฤษเยอะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วสถาบันครอบครัวมันควรเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของการแบบปรับการศึกษาถ้ายังคืนเวลาของพ่อแม่ไม่ได้เด็กก็ยังหลุดอยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยน่าอยู่นะสำหรับคนเกษียณเพราะอะไรก็จริงๆต้องพิจารณานะว่าเมืองที่น่าเกษียณสำหรับต่างประเทศอะลองไปดูเป็นประเทศเลยว่าคุณภาพชีวิตของพื้นที่นั้นของจังหวัดนั้นของรัฐนั้นอ่ะของแต่ละประเทศที่เป็นพื้นที่สำหรับคนเกษียณนะเป็นยังไงมันเลแบ็กมันทุกอย่างมันถูกก็แปลว่าบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสภาพแวดล้อมมันก็โอเคมันก็เหมาะสมจริงๆอากาศคนต่างประเทศที่บอกมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะแม่งหนาวเขาไม่สู้อากาศหนาวก็ต้องการมาอยู่ที่ที่มันสบายสบายหน้าร้อนก็เปิดแอร์เขาไม่ออกไปไหนแค่นั้นเองตรงนี้เราคิดว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การเดินทางอยู่แล้วอะถนนเส้นสีเหลืองเห็นว่าสร้างกันเยอะแยะมันก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะว่าแม่งเป็นเรื่องที่เขาทำกันมาตั้งแต่แบบถนนเส้นรุ่นที่สิกแล้วอะพี่ถ้าถนนแม่งมาเดี๋ยวทุกอย่างมันมาอันนี้ของเรามันเพิ่งยังสร้างถนนอยู่เลยเราแค่อยากจะข้ามสเต็ปไปรถไฟความเร็วสูงเลยเพราะจะได้ตามเขาทันก็เสือกไม่เอา เนี่ยอยากเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแทนละเพราะตอนนี้แค่หาที่เที่ยวในจังหวัดนั้นอะแม่งยังยากเลยโอ้โหแล้วถ้าบอกเซิร์ชไอ้นี่ขึ้นมาโคตรกากแบบเซิร์ชแบบเว็บทั่วไปไอ้เหี้ยมันก็จะรวมที่ถ่ายคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งน่าเบื่อเหมือนกันทุกจังหวัดมันไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยเซิร์ชหายากมากไอ้พวกของดีจังหวัดนี้แม่งแบบกูต้องไปเซิร์ชของฝากไอ้พวกเว็บรวมแม่งก็ไม่บอกอยู่แล้วเครื่องดนตรีประจำจังหวัดนั้นคืออะไรยังไม่รวมเครื่องดื่มประจำจังหวัดคราฟต์เบียร์ประจำจังหวัดเหล้าถิ่นของถิ่นโอ้โหแม่งทำได้อีกเยอะคือแค่แม่งรวมพวกนี้เปิดเป็นโอเพนซอร์สต่อได้อีกให้แม่งมีภาษาใส่ไปดิอังกฤษจีนหรืออะไรใส่ไปดิถ้าเราทำอย่างเงี้ยแม่งจะโคตรง่ายในมุมของคนคอนเทนต์นะปุ๊บเข้าไปการท่องเที่ยวไทยดูมีความหวังที่สุดแค่จัดการข้อมูลที่รัฐมีแล้วให้มันเข้าถึงได้ง่ายทำความเข้าใจได้ง่ายทุกอย่างมันมาเองเห็นไหมศิลปินต่างชาติมาใช่ป่ะหรือใครมาปุ๊บเฮ้ยมัน draw attention ให้โดยอัตโนมัติคุณได้สื่อฟรีแค่น้องลิซ่าไปกินร้านไหนอะถ้าแม่งหาง่ายแค่น้องเขาไปกินอะโอ้โหเดี๋ยวแม่งจังหวะนั้นแม่งบูมทันที